ว่าไงคะขับรถไปค่ะห้ามบ่นก๋วยเตี๋ยวไก่อาหารตามสั่งโอ้โหอยู่ที่หน้าจ้าเลยนี่คนละขับน่าจะดีฮะใช่ไหมคะรถติดไหมคะเช้านี้วันนี้รู้สึกดีมากเลยครับสาวๆลายล้อมเต็มหมดเลยสาวๆเยอะมากสาวๆเต็มไปหมดฝั่งนั้น3ฝั่งนี้2เอ้ยแล้วก็มีหลายรุ่นด้วยมีรุ่นแม่รุ่นยายเงื่อนได้ตามอัธยาศัยอุ่นครับอุ่นนะมีหลายรุ่นค่ะเป็นยังไงคะอร่อยอะไรคะอะไรคะแองจี้ก็ถามสิแองจี้เนี่ยใช้แบบว่าวิธีการถามเองยื่นไมค์เองทองหรือยังโอ้เสียงดังมากชอบที่ใส่ทองหรือยังคะเดี๋ยวนะถามว่าเอาทองมาหรือเปล่านี่มีน้องหรือยังเอาทองหรือเปล่าถามตลอดถามตลอดหลอกถามพี่แอฟใช่ไหมไม่มองตาเขาเขาบอกว่าอู้พี่แอฟหลบตาแบบนี้ชัวร์เลยเราเข้ารายการแล้วฮะเข้าแล้วเดินไปคุยกับครีเอทีฟได้อย่างนี้เลยโอ้สุดยอดนี่เขาใส่หัวมาเพื่อให้ต้องจับเขานะฝากมาถามเยอะเพราะคนรู้ว่าพี่จุ๋ยกับพี่พุทธจะมาตกลงท้องหรือยังคะพี่ยังไม่ท้องจริงๆอ่ะคือเพิ่งตรวจไปเลยอะค่ะคือตัวเองอ่ะก็มโนว่าท้องไปแล้วเหมือนกันนะเพราะว่าประจำเดือนไม่มาแบบหลายวันอะไรเงี้ยค่ะเราก็คือรอจนแบบ2อาทิตย์อะเราก็แบบตัดสินใจตรวจแต่ก็ไม่มาตรวจทั้งแบบไม้ตรวจอะครับแล้วก็ยังไม่มาทิ้งไว้อาทิตย์นึงยังไม่มาไม้ตรวจแล้วก็ใช้ไม้ตรวจอีกทีนึงก็ยังไม่มาไม้ตรวจเราความรู้สึกไม้ตรวจเหมือนเอาก็เลยพากันไปตรวจที่โรงพยาบาลไปต่อเลือดเป็นเรื่องเป็นราวใช่ค่ะสรุปแล้วคือเหมือนแบบฮอร์โมนตกแล้วประจำเดือนก็เลยมาไม่ปกติอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องพยายามกันต่อไปแต่เพิ่งปล่อยไปเดือนเดียวเป็นแบบว่าเป็นกิมมิคของรายการไม่กิมมิคเลยไม่ยูทูบคิดว่าจะแบบเออแล้วค่อยเปิดตัวไม่เศร้าจริงเศร้าจริงเดี๋ยวก็มาต้องลุ้นต้องลุ้นแต่เมื่อกี้แองจี้ไม่ได้ถามคำถามเดียวเพราะแองจี้จะบอกว่าเอ้ยทำไมอยู่ใกล้กันทำไมต้องหอมกันตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเอาคำถามเธออะก็เป็นคนอีกไม่หนูว่าเหรอเขาก็อยู่ด้วยกันทุกวันทำไมต้องจูบกันตลอดเวลาไม่เอามูดเมื่อกี้เอามูดเมื่อกี้เอายังไงแหมก็แต่งงานอยู่กันทุกวันมันจงมาจูบกันยังไงให้ดูแลคุณยาดูแลสามีหน่อยโอ้ยไม่ใช่ข้าวมันเป็นครีมอ๋อครีมครีมแต่พี่เป้เป็นแก้ข่าวคือไม่ใช่ข้าวแต่เป็นครีมขอบคุณกับพี่ไม่ต้องแก้ก็ได้ป่ะจะเป็นแล้วก็เป็นไหมป่ะมันไม่ใช่ข้าวค่ะมันเป็นเครื่องแกงไม่ต้องแก้เพราะเขาไม่ได้สนใจวินาทีนั้นเขาสนตอนแบบว่าจุ๊บคือจริงๆอยู่กับเพื่อนๆพี่เป้แหละแกล้งอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเหมือนแกล้งเขาแต่เขาได้เอาไปลงจริงอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นคู่เป็นเราที่ก็สบายกันอยู่อย่างนี้บ่อยๆเราชอบทำให้เพื่อนหมั่นไส้เราชอบแกล้งว่าใครทนดูไม่ได้เราจะทำให้ดูเคยหมั่นไส้เขาไหมคะคะแอฟเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ลูกสาวแอฟเนี่ยไกลเลยค่ะลูกสาวต้องแยกนะต้องแยกต้องแยกเราสองคนต้องแยกคือณพุทธนั่งตรงนี้นี่ปีใหม่จะนั่งตรงนี้ณจุ๋ยนั่งตรงนี้คุณแม่ไปนั่งตรงโน้นอ๋อเหรอพี่เปิ้ลนั่งตรงนี้เขาจะชี้เลยเวลาส่วนตัวใช่ค่ะแต่บางทีเขาจะนึกได้ว่าอุ๊ยเขาไม่ควรจะให้คุณแม่ไปนั่งไกลอ่ะณจุ๋ยไปนั่งตรงโน้นคุณแม่มานั่งข้างเขาใช่ณจุ๋ยไปไกลกว่าเดิมบางทีกลัวแม่น้อยใจบางทีก็กลัวณจุ๋ยน้อยใจแล้วแต่วันค่ะแต่เขาก็รักณจุ๋ยจัดผังนั่งเองจัดผังนั่งเองใครก็ตามจะอยู่ฝั่งนี้แต่ฝั่งนี้ต้องเป็นนภูตนะต้องเป็นนภูตเท่านั้นอะไรเงี้ยชอบตรงนี้เองฉะนั้นนะคะก็อยากให้พี่น้องปีใหม่ดูอันนี้นะคะเขาจะรู้ว่าเรามาเจอกันไม่ได้นัดหมายนี่ถ้าดูถ้าเกิดที่โรงเรียนเปิดนี่สงสัยปีนกำแพงโรงเรียนแต่งงานไปแล้วมันไม่ดูแลตัวเองในส่วนของน้าจุ๋ยทำไมจุ๋ยจะต้องโดนไม่ดูแลตัวเองแต่มันเป็นเรื่องจริงเมื่อวานเขาเพิ่งบ่นหนูเองคือก่อนแต่งมันก็จะเป็นสภาพนึงจะเล่าเองหรือจะให้สามีเล่าดีกว่าสามีเล่าลองที่รักเล่าก่อนอันนี้จากมุมผมนะฮะตอนนี้เป็นที่รักนะสักพักจะเป็นมึง
ก็คือเมื่อวานเราไปจัดรายการวิทยุไปยิมเสร็จทำธุระกลับมาประมาณแบบ4โมงเย็นแล้วอ่ะนี่ยังอยู่ในสภาพเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมวันว่างวันว่างอาบน้ำยังยังแปรงฟันยังยังกินข้าวยังกินแล้วกินข้าวอย่าถามกินแล้วอยู่แล้วกินไปแล้วแล้วนี่ไม่ทำอะไรหรอกเป็นช่วงติดซีรีส์ฮะตื่นขึ้นมาก็คือจะเราคงสภาพเอาไว้อย่างนั้นคงสภาพอย่างนั้นคอนติเนียไงเขาเป็นนางเอกเขาต้องดูคอนติเนียและเขาไปเหมือนแบบพาสปอร์ตหมดอายุเขาไปทำพาสปอร์ตแล้วจะบอกว่าให้จะเสร็จให้บอกนะเพราะว่าพอเขาจะเสร็จเนี่ยเราจะรีบไปวิ่งไปอาบน้ำนี่คือไม่ยอมโทรแอบเปิดห้องเบาๆแล้วดูสบายสบายสบายแล้วตัวเองสบายสบายกว่าสบายจริงๆก็ต้องรีบวิ่งเลยนางก็จะแบบว่าไปอาบน้ำแล้วนางก็ไล่เหมือนเราเป็นเด็กๆอะค่ะแต่ก็ไม่เหม็นนะครับก็ยังมีความหอมหมายความว่าคือเห็นด้วยตาแล้วคือต้องดมพิสูจน์ด้วยเหรอก็มีดมต้องดมด้วยฮะว่าแบบวันนี้กลิ่นเป็นไงอะไรอย่างเงี้ยฮะเขาชอบดมเขาชอบดมเขาเป็นโรคจิตเขาจะต้องดมตลอดเวลาแต่ก็โชคดีที่ว่าเขาเป็นคนหนูฉีดน้ำหอมก่อนนอนตามจริงจริงคืออยู่บ้านถึงแม้สภาพจะภายนอกจะเป็นอย่างไรตามเนี่ยก็อาจจะนะนิดนึงแต่ว่ากลิ่นเนี่ยก็อีกเรื่องนึงเอ้ยแต่หนูเป็นคนแบบตัวไม่เหม็นมากตัวไม่เหม็นมากอะไรเงี้ยก็ยังมีความคงสภาพเพราะว่าเป็นคนเหงื่อไม่ได้เค็มอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พุทธกระตุ๋ยเนี่ยจะเป็นโรคแบบว่าไปออกกำลังกายก็จะฉีดน้ำหอมจะนอนยังฉีดเลยอะไรเงี้ยเพื่อให้มันติดหมอนติดเสื้อผ้าไว้อะไรเงี้ยค่ะออกมาคือเช้าฉีดสายปั๊บหายบางคนต้องพกไปเติมไงต้องพกไปเติมแต่นี่คือฉีดแล้วคือแบบอยู่เลยตัวอยู่นี่เขาไปฟิตเนสเขาก็ต้องฉีดไปนะบางทีก็สงสัยว่าฉีดไปทำไมเนี่ยมีสาวที่ฟิตเนสหรือเปล่าก็เลยไปซื้อเมมเบอร์ไปที่ฟิตเนสเลยไปเตะบางทีผมก็เผลอฉีดน้ำหอมแล้วก็ก่อนจะออกไปเขาบอกว่าฉีดน้ำหอมทำไมไปไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยอารมณ์นี้เลยเสียงหนึ่งมาเสียงนี้เลยเสียงหนึ่งมาเลยเสียงสองไม่มาแต่ว่าก็คือจะเป็นแบบชอบแบบเวลาเขาไปไหนมาก็แล้วแต่ก็จะชอบหอมเขาอะชอบเช็คอะไรเงี้ยปัดโถดึงดูดเอ็มจีไม่เอาไม่เอาเอ็มจีไม่ทำได้อย่างนั้นเอ้ยไม่ให้ฉีดแล้วดึงดูดขนาดนี้วันหลังน้ำพุจะออกจากบ้านเก็บเลยนะไม่ให้ฉีดฉีดได้เป็นการเพิ่มเสน่ห์ค่ะเพราะว่าเวลาเขาไปถ่ายละครหรือว่าไปทำงานคนอื่นอะถือว่าให้เขาได้กลิ่นความหอมๆดีกว่าเหม็นเขียวอะขอลาส่วนตัวพี่พุทได้ไหมคะเผื่อจะปรึกษาเรื่องน้ำหอมขอวับคือเรามีแอดมินส่วนตัวนะคะคนนี้เขาจะไม่ใช่แอดมินนะคะนี่มีปรึกษาเรื่องความรักก็ไลน์ไปเนี่ยแอดมิน5นี่ใช่แต่พี่พุทไม่ได้เป็นแอดมินนะคะเป็นคนอื่นต้องบอกไว้ก่อนต้องแจ้งไว้ก่อนถ้านั้นต้องไปเล็กเมสเซจมาหาส่วนตัวแล้วล่ะครับมีรหัสนะคะมีรหัสไอจีเช็คได้ตลอดเป็นไงปิดทุกช่องปิดทุกช่องเลยโเป็นในวันที่จุ๋ยไม่ได้อาบน้ำก็คือไม่ได้อาบน้ำจริงๆแต่ว่าวันที่เราแบบว่าดูแลตัวเองแต่งตัวสวยเราก็ต้องยังไงก็ต้องดูแลบุคลิกตัวเองอยู่แล้วด้วยคือในวันนั้นที่พูดบอกว่าจุ๋ยไม่ได้อาบน้ำคือจุ๋ยอยู่บ้านวันทิ้งตัววันทิ้งตัวคือเราก็ทำเป็นตัวเป็นธรรมชาติคือเรามีหลายแบบให้ผู้ชายเลือกสรรเป็นแบบธรรมดามีแบบเดียวคือแบบทิ้งตัวอย่างเดียวอันนี้เขาเรียกว่าทำตัวเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติแต่ว่าจะแบบเหมือน7วันไม่ซ้ำแบบวันนี้จะแมนๆอีกวันให้เดาแต่ถ้าพี่จุ๋ยกับพี่พุทธมีลูกเมื่อไหร่จะเจอแบบวันโคตรทิ้งตัวเลยมันจะเป็นกระเซิงวันกระเซิงจะเป็นอีกสภาพหนึ่งที่แบบจะต้องได้เจอกันตอนนั้นไม่ได้อาบน้ำเป็นเรื่องปกติเดี๋ยวจะต้องดูว่าเขายังแบบอยากมาหอมอะไรไหมต้องรอดูเพราะว่าไอ้เรื่องไม่ได้อาบน้ำถึงสี่โมงอ่ะนั่นจะตัดไปเลยคือไม่ได้อาบน้ำสองวันก็เป็นไปได้จริงเหรอคือพอจะอาบน้ำอ่ะลูกร้องต้องให้นมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมฉีดมาดามฟินให้เขาก็ได้อยากอยู่นานกว่านี้นะอยู่ได้อยู่เลยแต่เขาวนเหลือเกินอ่ะเขาวนมากเลยอ่ะเขาอยากให้เราไปขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ